โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีจัดโครงการปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดนายชัยรัตน์ยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีพร้อมเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดโครงการปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน 4,000 ต้นสืบเนื่องจากที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการออกประกาศเชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้ที่มีสีเหลืองตั้งแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9โดยสาเหตุที่ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองก็เพราะเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองในบ้านหรือในจุดที่เห็นได้ชัดเจนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช